สวัสดีครับทุกคนพบกับลานิยศิลานะครับในรายการไดอารี่นะครับวันนี้จะมาอธิบายคำว่า SOP ให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ SOP นะฮะคือมันย่อมาจาก Standing Order Program เนาะแต่ว่าก็ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมแปลง่ายๆก็คือเป็นโปรโมชั่นระยะยาวนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้กินและใช้สินค้าMBA นะครับอย่างต่อเนื่องนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอันนี้นะฮะตัวนี้เป็น All Plan Protein นะครับก็เงื่อนไขของเขาก็คือ SOP 1ชุดคือ2กระปุกนะครับแบบนี้ฉลางเหมือนกัน2กระปุกต่อเดือนนะครับครบ6เดือนปุ๊บเดือนที่6จะลด 50% ทันทีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะ mix and match นะครับสามารถที่จะ swinging ได้นะอาจจะเป็น all plant กับชาเขียวนะฮะชาเขียวกับเบอร์รี่นะครับหรือว่าเบอร์รี่กับช็อกโกแลตอะไรก็ได้นะฮะรายละเอียดจะมีอยู่ในแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อก MV เนาะแล้วก็จะมีในเว็บไซต์ด้วยนะฮะในหัวข้อ SOP นะอันนี้ก็จะมีเช่นกันนะครับอันนี้จะมีคลิปวันนี้อัดวันที่27นะครับ27มิถุนายนเนาะซึ่งตัวนี้กำลังจะมีการปรับปรุงนะครับก็เดิมเนี่ยเขาจะ12เดือนใช่ไหมเดือนที่12ซื้อ1ทํา1นะครับหรือว่าลด 50% ความหมายเดียวกันนะฮะส่วนโปรโมชั่นใหม่นะครับเขาปรับปรุงเนี่ยเป็นเดือนที่6ลด 30% นะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวแทนมืออาหารบอดี้คีนะครับก็ลองพิจารณาเลือกกันดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับถ้ามีความพร้อมเรื่องทุนเนี่ยแนะนำให้ซื้อ2ไปเลยเนาะแล้วคราวนี้ที่สำคัญก็คือเขาไม่ทำไมหน้าดำไม่ได้แบบว่าส่งตำรวจไปจับนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเมนเทน SOP ได้ในเดือนถัดไปก็คือสามารถขาดได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะ1คือผ่อนผันนะครับคำว่าผ่อนผันก็คือในเดือนถัดไปอาจจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับนิวทรีไลท์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะฮะสามารถที่จะซื้อโปรโมชั่นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งแคชเชียร์ว่าผ่อนผันนะเขาก็จะหยุดนะครับคือกดปุ่มหยุดปุ่มหยุดอ่ะปุ่มหยุดชั่วคราวอ่ะปุ่มพอสนะฮะโดยที่ไม่ตัดสิทธิ์ของเราไปเนาะแล้วก็เดือนถัดไปเขาก็จะนับครั้งที่2หรือครั้งที่3ให้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จะมีชดเชยด้วยนะชดเชยเนี่ยสำหรับกรณีที่เราอาจจะลืมนะฮะลืมไปซื้อใช่ป่ะแล้วคราวนี้เดือนถัดไปนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือซื้อ2ชุดนะชดเชยเดือนก่อนหน้านั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีปรับปรุงด้วยนะซึ่งปรับปรุงเนี่ยไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันของเขาคือรายละเอียดของเขาเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะลองสอบถามกับทางแคชเชียร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการปรับปรุงเรื่อยๆนะฮะนะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งครับผมบ๊ายบาย